ในเดือนเมษายนนี้ใครจะเป็นยังไงบ้างดาว9เข้าสู่ตรงกลางทายดาวเดียวครับจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับแฟนๆทุกท่านครับเรามีนัดกันเป็นประจำเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษายนเข้าสู่ฤดูร้อนร้อนจริงๆครับแล้วเราก็มาดูว่าดาวเดือนเมษานั้นเป็นยังไงตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะเปลี่ยนเป็นเดือนมังกรกะสิงเป็นมังกรไม้ศาสตร์เชงเม้งและก๊อกอู่บางท่านพอวันที่5เชงเม้งแล้วไม่ต่อแล้วครับคือว่าหมดแต่ผมคิดว่าหลังจากวันที่5เนี่ยเรายังต่อได้ไปจนกระทั่งถึงวันที่20หรือ21เข้าก๊อกอู่ยังสามารถเชงเม้งได้มันมีเหตุผลตรงที่ว่ามันจะสอดคล้องกับทางเมษาสงกรานต์ที่เราไปไหว้กระดูกบรรพบุรุษของคนไทยเหมือนกันนั้นตรงกันแต่กำลังดาวเข้ามาเดือนนี้ดาว9เข้าสู่ตรงกลางทายดาวเดียวครับจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นผมคงคิดว่าไอ้โรคทั้งหลายเนี่ยมันถึงจะเหมือนเป็นโรคปกติแล้วไม่สบายก็กินยาแล้วอยู่กันไปกับมันอยู่ให้มีความสุขแล้วก็จะโชคดีครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเดือนนี้เป็นเดือนมังกรคนเกิดปีมังกรโอกาสทองที่จะพบปะเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเข้ามาช่วยเหลือค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์สูงคนเกิดปีไก่ความรักสุขงอมอาจจะมีคนมาคุกเข่าขอแต่งงานกับคุณได้คนเกิดปีหนูมีโอกาสหน้าที่การงานรุ่งเรืองก้าวหน้าก้าวไกลยิ่งขึ้นส่วนคนเกิดปีลิงถ้าคุณมีนายหน้าหรือคนที่จะประสานต่อกับอะไรทุกอย่างมันถึงจะสำเร็จนั่นคือภาพรวมแต่ผมจะเจาะแบบทุกครั้งที่เราทำกันในเดือนนี้ผมจะเริ่มต้นตั้งแต่คนเกิดปีหนูครับคนเกิดปีหนูจอเจียซิงมีอาหารการกินนะราบรื่นคุณจะมีความสุขอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินงานด้านบริการไปงานบุญงานกุศลมากมากหน่อยแล้วไปเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าหนูกับมังกรปัวสาหะกันผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณเหมาะกับการเจรจาติดต่อเรื่องของตำแหน่งหน้าที่เมื่อสองอย่างเจอกันคุณมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งแต่นั่งท่ามกลางสมาคมนักนินทาแห่งประเทศไทยได้ดีแต่ถูกค่อนขอดนินทาช่างมันเถอะครับนั่นหนูเราหันมาดูคนเกิดปีฉลูข้างบนหากันผู้ใหญ่เปิดตัวออกมาการช่วยเหลือคำว่าเจี้ยกัวนั่นคือมีโอกาสกินอำนาจฮะเพราะฉะนั้นคนเกิดปีวัวถ้าลงเลือกตั้งมีโอกาสแสดงฝีมืออย่างเต็มที่หนึ่งนะครับสองไปเจอเจี๊ยบชัยแล้วตัวฮะกันด้วยครับให้ระวังหุ้นส่วนคนกันเองหักหลังโดยไม่รู้ตัวคำว่าเจี๊ยบชัยเพื่อนกันเองมาหักหลังห้ามรับประกันใครเป็นอันขาดให้คุณโดดเด่นทางงานด้านสังคมแล้วคุณจะโชคดีครับเรามาดูคนเกิดปีเสือเสือทับเสือนะ
เสือทับเสือเจอมังกรอีกตัวหนึ่ง1คุณมีโอกาสได้ต้อนรับเพื่อนฝูงเพราะดาวดวงนี้คือตัวปีเกียงมากระทบกับเพียงใช้ครับให้ระวังการลงทุนใหม่ที่ทำไปแล้วทำไปเถอะไม่มีปัญหาแต่การลงทุนใหม่จะเกิดขึ้นคำว่าเพียงใช้ทะเลาะกับปีเกียงนั้นให้มีคุณจะมีโอกาสขัดแย้งกันภายในครอบครัวทะเลาะกับพ่อผู้ชายทะเลาะกับพ่อโอภาปราศัยค่อยๆจาค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์กันจะสบายใจไปได้เรามาดูคนเกิดปีกระต่ายเกี๊ยบใช้เจอเจี้ยใช้เกี๊ยบใช้ทุกครั้งผมพูดแย่งโชคลาภบางคนบางก็ไม่ดีเก็บใช้ในที่นี้สำหรับคนเกิดปีกระต่ายในเดือนนี้เดือนนี้เดือนมังกรเอียงเบ้าซิงรวมกันเป็นพวกธาตุไม้ทั้งหมดอันดับแรกคือคุณจะโดนคนใส่ร้ายป้ายสีนะการแข่งขันคุณมีโอกาสชนะแต่ถูกใส่ร้ายให้ระวังความรักของคุณถึงขั้นฉันรู้ทันเขาเขารู้ทันฉันอยู่กันไม่ได้ต้องเลิกกันนะกระต่ายนั่นคือน่ากลัวมากครับสุขภาพไม่ค่อยดีให้ระวังเจ็บป่วยด้วยครับเรามาดูมังกรมังกร2ตัวเขาเรียกว่าจื่อเฮงให้ระวังความผิดพลาดความคิดของตัวเองแล้วตัวชิกสัวเจอผู้ร้ายไม้แข็งแรงเหลือเกินดินจะทนทานได้ไหมเกิดเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นให้ระวังถูกฟ้องร้องจำไว้นะครับอย่าใจด่วนตัดสินใจโพสต์ด่าใครไปทันทีโดนเจ็บปวดมากให้ระวังเรื่องฟ้องร้องตรงนี้มังกรต้องระวังครับคนกันเองหยอกล้อแต่เสร็จแล้วไม่กลายเป็นเรื่องหยอกล้อกลายเป็นเรื่องประจานถูกฟ้องร้องมาคนเกิดปีงูเจี้ยอิงเจอเสียกัวเจี้ยอิงความคิดความอ่านของคุณนั้นดีมากเสียกัวคือคนจะต้องการฆ่าฟันคุณหรือคุณอาจจะนำความรู้ความคิดเห็นของคุณไปทำร้ายคนอื่นดังนั้นให้ระวังความขัดแย้งจะเกิดขึ้นจากเพื่อนร่วมงานดวงนี้คนไทยเขาเรียกว่าทำบุญไม่ขึ้นระวังไว้ตัวเองเดือนนี้ไปดูต่อคนเกิดปีม้าไม่ว่ากันยาวแล้วครับเพียงอิงเจอเจี่ยซิง 1. คุณจะถูกคนหนีหนี้ครับหนีหนี้มโนคิดไปเองว่าลงทุนเท่านี้แล้วจะได้เท่านั้นเท่านั้นคุณจะมี18มงกุฎหรือ19มงกุฎเล็กๆอยู่ตรงกลาง18มาหลอกคุณซ้อนกลนะเพราะนั้นความคิดความอ่านของคุณนั้นระวังอีกอย่างหนึ่งกินอาหารที่ไหนคนจีนบอกว่ามีโอกาสถูกวางยาพิษนะระวังนิดนะครับมาดูคนเกิดปีแพะครับเจี๊ยกัวเจอเกียบใช้นะมันคล้ายๆสไตล์กับวัวเหมือนกันตกระกำลำบากเหมือนกันมีคนมาล้วงกระเป๋าระวังนักแซงสิ่งที่ทำไปคุณจะเริ่มรู้สึกว่าที่ฉันทำไปเมื่อ2เดือนก่อนเข้ามาครึ่งทางแล้วเอ้ยมันไม่ใช่เว้ยถอยออกถอยกลับก็ไม่ได้ครับจะมีเรื่องขัดแย้งเกิดขึ้นปล่อยวางขาดทุนไปแล้วช่างมันทู่สีไปจนจบแล้วค่อยว่ากันมาดูคนเกิดปีลิงครับมาเพียงใช้เจอเพียงอิงเพียงใช้คิดมากเพียงอิงก็มโนมากให้รอจังหวะคุณยังมีโอกาสครับมีโอกาสทองแต่ไม่ใช่ลุยทันทีรอจังหวะอย่าเพิ่งเปลี่ยนงานอย่าเพิ่งโดดงานเห็นที่โน่นดีที่นี่เริ่มรู้สึกว่ากูไม่ค่อยได้ดีอย่าเพิ่งไปใจเย็นๆรอจังหวะพอจังหวะดีปลายเดือนแล้วค่อยโดดหรือเกาะที่เดิมเขาเรียกว่าต้องรู้หน่อยรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง
แล้วจะคล่องตัวมาถึงคนเกิดปีไก่เจี้ยใช้เจอเจี้ยอิงเจี้ยใช้เมียแท้ๆเมียหลวงนะครับเจี้ยอิงคือแม่แปลว่าในเดือนนี้แม่กับเมียเข้ากันได้ดีมีคนนิยมชมชอบมีโอกาสโด่งดังทำอะไรเจ้านายเห็นด้วยแล้วคุณต้องประจบเจ้านายเห็นด้วยกับเจ้านายด้วยและจะไม่ขัดแย้งคุณจะคล่องตัวขึ้นมาดูคนเกิดปีหมาชงกับมังกรคุณจะทำของที่มีค่าตกหล่นหายโจทย์อันแรกจำไปเลยเพราะมันชงกระเป๋าสตางค์แตกครับ1เจอปีเกียงคนกันเองพรรคพวกเพื่อนฝูงพี่น้องเข้ามาแย่งชิงให้ร้ายป้ายสีนะนินทาไปดูคนเกิดปีหมูสุดท้ายนะครับเสียกลัวเจอชิกสัวครับตัวนี้ผู้หญิงปีหมูมีโอกาสตกเป็นเมียน้อยเขาโดยไม่ทันรู้ตัวหนึ่งครับส่วนเป็นผู้ชายมีคดีความเกิดขึ้นคนรักหนีตามชายอื่นความหมายผมทายเรื่องตรงนี้นะครับแต่ความรักนั่นคือเงินทองกลับไปอยู่กับที่อื่นให้คุณคิดดูแล้วกันแปลว่ายังไงเราจะแปลเรื่องเงินทองเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมพี่น้องที่มาเยี่ยมมันแอบหยิบสตังค์เราไปแล้วเกิดคดีความต้องฟ้องร้องกันหรือแฟนเราเกิดติดอกติดใจเพื่อนเราก็ไปกับคนอื่นล้วนแล้วแต่แปลได้ทั้งหมดนี่คือ10ในเดือนเมษายนนี้ใครจะเป็นยังไงบ้างติดตามผมทุกเดือนแล้วคุณจะพบกับความรู้มั่งมีสีสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ